สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนว้าวอยู่ไหนเนาะวันนี้นะครับอยู่จุดไหนของโลกใบนี้ลุงงอลุงงออยู่ไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬามาทำอะไรแถวนี้มาชื่นชมยินดีกับอาคารใหม่อาคาร20เนี่ย30ชั้นจ้ะตึกภูมิศิริโอ้ยตึ้งนี่ตอนนี้อยู่ในชั้นที่25นะเนี่ยไม่ได้นับว่ากี่ชั้นเราไม่ได้ดูไอ้ช่องลิฟต์นะน่าจะถึง30ชั้นนะครับมาทำอะไรใครเป็นอะไรที่นี่โอ้มาทำอะไรที่นี่คำตอบสุดท้ายห้ามต่อรองไปโน่นเนี่ยใครจะมานั่งต่อรองลุงออกนะเอามาเยี่ยมคนคนหนึ่งก็เป็นอดีตส.ส.จังหวัดกาญจนบุรีเขามาจากเชียงใหม่เขาชื่อสมทรงจันทาภากุลนั่นแหละรู้ว่าจะมาเรื่องของตรวจสุขภาพก็มานั่งมานอนพรุ่งนี้จะเข้าไปทำการผ่าตัดผ่าต่อก็เพศแม่เนาะมันยุ่งเรื่องเดียวเนี่ยเพศแม่ยุ่งเรื่องนมนะมีนมก็ไม่ได้จะใช้ตลอดชีวิตก็ไม่ได้มีปัญหาก็ผ่าตัดผ่าตอยโอ้ยไม่รู้จะมีทำไมนมเนาะลุงออกมีนมไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแพทย์แม่มีนมเป็นเรื่องเลยโอ้ยจะเป็นทำไมเพศแม่เอาละเอาเอาเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยว้าวหน้าจอเลื่อนไม่ได้ซะเนี่ยทำไมถึงเลื่อนไม่ได้หน้าจอไปกันใหญ่แล้วโอ้กดผิดกดถูกจะว่ากันนะพี่นะออกนอกสถานที่เป็นเงี้ยออกนอกสถานที่ได้เรื่องเลยอ๋อโอเคเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็เป็นเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักอ่ะวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเนาะลึกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นหาเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงไม่ได้แถวๆนี้โรงพยาบาลเขาห้ามเติมเชื้อเพลิง เพราะฉะนั้นไม่มีเชื้อเพลิงก็เครื่องบินตกอย่างเดียวพี่ฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวนะเมื่อเย็นวานเนี่ยพอเวลาเสร็จรายการเย็นแล้วนะก็มีผู้ถามต่อนะถามว่าอะไรเนาะจำไม่ค่อยได้นะแม่ผมเนี่ยเป็นคนประเภทไม่จำเหมือนวันนี้มีเฟซอย่างเดียวนะฮะ YouTube ไม่มีนะครับไม่มี YouTube ไม่ได้เอากล้อง YouTube มาด้วยก็เลยมีเฟซอย่างเดียว
เดี๋ยวนะนึกก่อนนะเมื่อวานนี้มีผู้ถามตามมาอีกทีเรื่องอะไรน้อยนะครับนะคลิปเมื่อวานเนี่ยใช้ได้มากนะครับบอกให้ทราบไว้ครับดูบ่อยๆครับคลิปเมื่อวานเนี่ยมันคาบเกี่ยวไปเยอะมีประเรียน9ประเรียน18ประเรียน27อยู่เนี่ยมาอ๋อนึกออกแล้วครับ มีผู้ถามมาว่าการเข้าถึงพระธรรมการเข้าถึงพระธรรมในคำหนึ่งคำว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมมันคืออะไรมันเป็นยังไงโอเคนะอธิบายเรื่องของบรรลุธรรมให้ฟังก่อนแล้วกันนะบรรลุธรรมมันหมายความอย่างนี้ครับผมบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุย้ำบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุ ส่วนเข้าถึงพระธรรมก็คือเข้าถึงธรรมชาติภาษานี้จำไว้หน่อยครับเพราะว่ามันจะใช้เป็นหลักสำหรับที่อยู่ท่านที่อยู่เป็น ถือว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันจะบอกว่าสมาชิกก็เกินไปเนาะอนาอยู่บ้านหลังเดียวกันคุ้นเคยกันเพราะคำพูดเหล่านี้มันจะต่อไปอีกยาวนานอีกครั้งนึงครับผมบรรลุธรรมก็คือบรรลุธาตุเข้าถึงธรรมก็คือเข้าถึงธรรมชาติทีนี้ผู้ใดที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงเรียกว่าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมเนาะมันภาษาเนี้ยฮะจริงๆต้องขึ้นกระดานแล้วมันจะมีภาพซ้อนมันจะเขียนภาพซ้อนภาพแทรกให้ความจริงมันก็พูดในเรื่องเนี่ยในเรื่องเดียวกันน่ะแต่มันเป็นภาษาที่เคยคุ้นเคยกันมาแต่ในแต่ไรแล้วนะครับว่าเกจินู่นนี่นั่นก็บอกบรรลุธรรมนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็อีกบอกว่าเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เข้าถึงพระธรรมนี่เป็นต้นเข้าถึงธรรมก็คือเข้าถึงธรรมชาติบรรลุธรรมก็คือบรรลุธาตุอะไรมันเป็นภาษาอยู่อย่างเงี้ยเคยได้ยินได้ฟังกันมาความจริงก็มันก็เนื้อหนึ่งเดียวกันนั่นนะมันต่างที่ภาษาเหมือนกันโอเคนะเมื่อเรารู้กันอย่างนี้แล้วก็ได้ยินกันได้หลายที่และหลายแห่งก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าคำว่าบรรลุธรรมก็คือบรรลุธาตุถามว่าคำว่าธาตุเนี่ยคำว่าธาตุกับคำว่าตารางธาตุทางด้านวิทยาศาสตร์คนละเรื่องนะคนละม้วนเลยคนละมิติเลยโอเคนะในสายของสาธุเนี่ยถ้าบอกว่าบรรลุธรรมก็คือบรรลุธาตุดินบรรลุธาตุน้ำบรรลุธาตุลมและบรรลุธาตุไฟก็มีอยู่สี่ธาตุนะครับทีนี้ในแต่ละธาตุเนี่ยถ้าเจาะลึกเข้าไปมันจะไปเจอแก่นแกนของธาตุดินสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมแกนของธาตุน้ำเรียกว่าพระธรรมแกนธาตุอากาศหรือธาตุลมก็ได้
แก่นแกนของธาตุลมก็คือพระธรรมแก่นแกนของธาตุไฟก็คือพระธรรมเห็นไหมพระพุทธพระธรรมเนี่ยครับนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันซ้อนกันอยู่มันเป็นเพียงแค่คนละภาษาทีนี้กลับเอามาใช้ผู้ใดบรรลุธาตุดินก็ตีความคำว่าธาตุดินคือของแข็งผู้ใดบรรลุธาตุดินบรรลุของแข็งก็แปลว่านำเอาของแข็งนั้นมาใช้ทำประโยชน์ได้ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของแร่ธาตุต่างๆเห็นไหมนำไปทำนู่นนี่นั่นให้เปลี่ยนสถานะผสมผสานนู่นนี่นเมื่อกลายเป็นเหล็กนะเป็นนาคเนี่ยเห็นไหมครับเป็นปรอดไปอย่างนั้นน่ะมันเยอะแยะแยกย่อยไปเยอะแยะเลยแต่คำว่าบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุไม่ว่าจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามทีสิ่งนั้นสามารถนำมาทำให้เป็นประโยชน์ได้หมดไม้จิ้มฟันก็เอามาเป็นประโยชน์ได้นะครับประโยชน์นั้นทำยังไงแน่นอนนะฮะคือนอกจากจะบรรลุธรรมคือบรรลุธรรมแล้วก็ยังเข้าถึงพระธรรมก็แปลว่าเข้าถึงแก่นแกนของธาตุดินแก่นแกนที่ว่านั้นจะเรียกว่าอะไรดีถ้าดูก็ต้องบอกว่าก็คือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเห็นไหมฮะลุงหงอก็บอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ก็แปลว่าถ้าบรรลุธาตุดินและเข้าถึงพระธรรมด้วยก็หยิบเอาไม้จิ้มฟันมาทำประโยชน์ได้เลยประโยชน์นั้นไม่ใช่ว่าเอามาจิ้มฟันเหมือนชาวโลกเขานะประโยชน์ไม้จิ้มฟันเนี่ยเอาไปจิ้มใครก็ได้อย่างที่แค่สมมติว่าใครก็ตามมีฝีหนองมาเงี้ยมีตุ่มมีตอมาก็แค่ไม้จิ้มฟันไปจิกๆนะสิวฝ้าหน้าแดงหน้าดำเนี่ยเดี๋ยวสิวก็จะหายอย่างนี้ตัวเห็นไหมมันหายได้ยังไงเพราะว่าเจ้าไอพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในไม้จิ้มฟันนั่นเองก็ใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้ก็รักษามนุษย์คนนั้นที่มีหน้าตาบูดเบี้ยวที่มีเรียกว่าอะไรมีสิวมีฝ้ามีเดินสิวฝ้าก็หายไปอ่ะอย่างเงี้ยหรือจะมีการปวดปวดแข้งปวดขาปวดนู่นนี่นั่นก็จับไม้จิ้มฟันจิ้มไปจิ้มมาอ้าวหายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไม้จิ้มคันฟันซะให้เป็นเข็มทีนี้เปลี่ยนจากไม้จิ้มฟันไปเป็นเข็มที่ทางแพทย์แผนจริงก็บอกว่าฝังเข็มฝังเข็มนั่นแหละเห็นไหมคนที่บรรลุธาตุดินเนี่ยและเข้าถึงพระธรรมก็ใช้คำว่าพลังงานผ่านของแหลมก็จบเห็นไหมไม้จิ้มฟันก็เหมือนกันพลังงานผ่านของแหลมเห็นไหมเข็มก็พลังงานผ่านของแหลมเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสากะเบือทีนี้ก็พลังงานผ่านสากะเบืออันเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะไม่รู้จับของแข็งที่ไหนมันก็เป็นพลังงานไปได้หมดเนี่ยขอให้เข้าถึงพระธรรมจริงแล้วก็ขอให้บรรลุธาตุดินจริงเห็นไหมทีนี้ต้นไม้ที่เนี่ยคือของแข็งใช่ไหมล่ะต้นไม้คือของแข็งก็ทำนองเดียวกันนะจะเป็นต้นไม้เลยแต่ใครก็ได้เอาคาก็ได้ขิงก็ได้ใช่ไหมเนี่ยที่บอกว่าพืชเป็นยาเป็นยาก็ความตรงนี้แหละครับเนี่ยจับอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยครับพืชทุกชนิดเนี่ยเป็นยาหมดก็แล้วกันเนี่ยถ้าหากว่าบรรลุธาตุดินใช่ไหมครับทีนี้พอเวลาปรับไปเป็นวิทยาศาสตร์จบข่าวเลยคนละเรื่องเลยเขาก็ได้แค่เหล็กไปได้แค่โลหะไปแต่พอเวลาไปเป็นพืชแล้วก็คนละเรื่องเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่บรรลุกับสิ่งเหล่านี้มันใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลนะครับบรรลุธาตุ
บรรลุธรรมคือบรรลุธาตุเข้าถึงพระธรรมก็คือเข้าถึงแก่นของธาตุนั้นๆถ้าเป็นธาตุดินที่ยกตัวอย่างมาพลังงานมันอยู่ในนั้นหมดจำไหมจับครกก็ได้จับครกทุ่มอะไรใส่อะไรเลยวัวใส่ควายเนี่ยเดี๋ยวก็หายอย่างเงี้ยหายจากอะไรล่ะไม่รู้แล้วครับมันหายได้ก็แล้วกันเนี่ยคนเขามีสิ่งนี้เขาทำได้บอกยังไงนะต่อมาก็บรรลุธาตุน้ำทีนี้คนนี้เข้าถึงพระธรรมทีนี้มันซ่อนอยู่ในน้ำนั่นแหละครับก็ใช้น้ำเป็นยาก็ได้ก็จบแล้วนี่เห็นไหมครับดื่มกินก็เป็นยารักษามนุษย์นะเทราดต้นไม้ก็รักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตง่ายงามด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับหรือใครจะเป็นอะไรล่ะในท้องในไส้เจ็บปวดรวดแล้วหรือเป็นโรคนู่นนี่นั่นที่เขาว่าใบมะยมไม่รู้ว่าจับแกว่งให้กินมันก็เป็นยาหมดเนี่ยที่บอกว่าพืชเป็นยาเป็นยาคือตรงนี้เองครับพืชเป็นยาน้ำเป็นยาก็คือตรงนี้เองทีนี้ก็มาผสมกันทีนี้ฮะน้ำกับพืชก็ใส่กันใบยาหนองงานหางได้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะนี่แหละคือภาษาลุงหงอกแล้วภาษาคิดก้องนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผสมผสานกันได้เยอะเลยทีนี้มาถึงผู้บรรลุธาตุลมทีนี้ก็ใช้ลมเป็นประโยชน์เพราะว่าบรรลุธาตุลมแล้วก็เข้าถึงพระธรรมพระธรรมซ่อนอยู่ในลมหรืออากาศนะครับมันก็ใช้อากาศเป็นยาอยู่ครับมีทั้งลมปากที่พูดอยู่ในเวลานี้ครับไม่ใช่หรอกงั้นใครปวดหัวตัวร้อนเนี่ยโทรศัพท์มากริ้งกลางหรือพูดคุยปวดหัวปวดหัวหายจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้นะให้พินิจกันให้ดีๆครับว่าพอเวลาเป็นวิทยาศาสตร์กับเรื่องของธรรมศาสตร์และหรือพระธรรมที่มันซ่อนอยู่ในธาตุที่ว่านธาตุดินน้ำลมทีนี้พอเวลาพูดถึงไฟทีนี้ครับไม่ใช่ไฟมาจี้นะบรรลุธาตุไฟเอาไฟมาจี้ในคอในคอไม่ใช่เขาใช้แค่ความร้อนก็พอแล้วนะครับใช้ความร้อนของไฟนี่นะครับมาเยียวยารักษาใครก็ได้ด้วยนี่เห็นไหมครับก็มันเข้านอกจากจะบรรลุธรรมบรรลุธาตุอย่างที่ว่ามาแล้วแล้วก็ยังมีคำว่าเข้าถึงพระธรรมเพราะพระธรรมซ่อนอยู่ในธาตุดินซ่อนอยู่ในธาตุน้ำซ่อนอยู่ในธาตุลมและซ่อนอยู่ในธาตุไฟก็ซ่อนอยู่ในความร้อนนั่นรวมความก็คือตรงนั้นเองงงไหมพี่มันอย่าสงสัยลุงหมอกพอเวลาทำอะไรให้กับใครเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากหรอกแต่มีข้อแม้นิดเดียวว่าก่อนเนี่ยต้องเข้าใจนะครับคำว่าเข้าใจกันสำคัญมากจะทำอะไรหรือไม่ให้ทำอะไรก็ต้องถามไถ่ไปมาหาจุดของความเข้าใจร่วมกันตรงกันเท่านั้นเนี่ยฮะมันจะบรรลุวัตถุสมบัติงั้นความเข้าใจจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องผสมผสานส่วนทางท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยก็เอาแค่กายกับใจก็พอนะครับส่วนจิตถ้าหากว่าเข้าไม่ถึงคือไม่บรรลุทางจิตบรรลุทางธรรมมันทำไม่ได้มันจิตต้องมีการพัฒนาจริงๆไม่อยากจะให้พูดซ้ำไปเรื่องจิตกายกับใจนี่ก็เหลือเฟือแล้วมนุษย์จริงจิตเอาไว้อีกทีหลังจิตเอาไว้อีกเฟสหนึ่งเลยนะครับนะนั้นบุคคลที่จะได้ด้านจิตนี่มันไม่ใช่ได้แบบกันเรียนกันได้มันเป็นเนื้อนาบุญด้วย
มีการสะสมในต่างนั้นหลายอย่างจึงจะมารู้เรื่องจิตเข้าใจเรื่องจิตพัฒนาเรื่องจิตเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบเอาไว้นะว่าบรรดาท่านที่สนใจใฝ่รู้ทั้งหมดก็ซ่อนๆอยู่ในตัวของเราเองทุกคนทุกท่านเนี่ยมาถึงไม่มาถึงยุคมันเพราะฉะนั้นเพียงแต่ให้เข้าใจใดๆก็ได้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นการที่จะแชร์ความเข้าใจเนี่ยมันต้องคอยเติมเต็มให้กับกันและกันใช่ไหมฮะใช่ไหมในลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งอย่างเงี้ยจะมาเล่นเตะตัดขากันหรือจะกันแกล้งกันพวกนี้ถ้าใครก็ตามที่มีความคิดอย่างนั้นนะก็ลุงหวังไม่อยากจะเจอนะดูไว้กันแกล้งแดงแจกันไม่อยากจะเจอพอเจอแล้วมันเสียเวลาประมาณนั้นเพราะนั้นท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตนิดนึงมาถึงตรงนี้ก็ต้องพูดจากันอย่างนี้เพื่อที่จะไม่ต้องมาเหนียมอายไม่ต้องมาตั้งข้อรังเกียจแล้วก็สงสัยสงสัยได้ฮะแต่ตั้งข้อรังเกียจกันละกันผมว่ามันไม่ใช่วิธีที่ของคนอยู่ในบ้านเดียวกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะว่าบ้านเราดอททีวีมันคงไม่เหมือนใครหรอกในตลาดสดตัดแห้งที่ท่านเจอมาไปดูมานู่นนี่นั่นสารพัดดูมันคนละเรื่องมันคนละอย่างมันคนละมิติมันคนละอะไรละมาตรฐานหรือว่าคนละความสามารถประมาณนั้นนะครับอย่างมันก็หลายหลากมากชนิดเพราะผมจะรู้ดีว่าเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องใหญ่มากมันใช้แต่เด็กจนกระทั่งถึงตายเลยแหละครับ กินความรวมไปหมดทุกคนทุกสาขาวิชาชีพจะมาแม้แต่ในขณะนี้เนี่ยที่มานั่งอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเลยนะทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยใหญ่ขนาดไหนตึกกี่ชั้นนะและสิ่งเหล่านี้นะที่มันจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาจากผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยทำนองนี้ครับนะก็อยากจะแจ้งเพื่อทราบเอาไว้นะทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงงอกจนกระทั่งเอาเป็นตายไม่เอานะครับนะถ้ามีคำว่าเชื่อเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านใดๆก็ได้ขอให้เกิดความเชื่อมั่นของตัวของท่านเองเป็นหลักเชื่อมั่นของตัวของแต่ละคนแต่ละท่านเองเป็นหลักโอเคไหมก็ขอให้ยึดถือตรงนี้เป็นสรณะเข้าไว้แล้วมันจะไปต่อได้กันได้ง่ายดายเมื่อกี้ผม อธิบายคำว่าบรรลุธาตุนะบรรลุธาตุบรรลุธรรมอย่างเงี้ยนะเข้าถึงธรรมโอเคเข้าถึงธรรมก็คือเข้าถึงธรรมชาติที่ว่าเนี่ยแล้วก็มีอีกคำหนึ่งนะเข้าถึงพระธรรมใช่จะเห็นว่ามันก็คือรวมความแล้วมันก็อันหนึ่งเดียวกันแต่มันมีภาษาในตลาดสดตลาดแห้งก็เลยต้องมาจำแนกแจกจะให้ฟังนะครับความจริงเวลามันอธิบายความลิงก์ไปลิงก์มาแล้วก็เดียวกันทั้งนั้นเลยครับมันเดียวกันโอเคนะถามว่าอะไรที่มันแน่นอนกว่าก็ต้องบอกว่าถ้าบอกว่าดินคือส่วนดินมันเป็นก้อนนะน้ำก็เป็นส่วนน้ำอากาศส่วนอากาศความร้อนคือความร้อนแต่เวลามาเป็นพระธรรมเนี่ยมันเหมือนกับเส้นได้เส้นหนึ่งอะมาร้อยรูปคำร้อยก้อนดินก้อนของน้ำก้อนของอากาศก้อนของความร้อนเห็นไหมให้เรียกว่าเส้นได้นั่นมันก็เป็นตัวที่อะไรเป็นตัวที่ร้อยใช่ไหมครับงั้นพระธรรมมันจึงกินความรวมกันไปเสียทั้งหมดเห็นไหมนั่นแหละคือพระธรรมแหละโอเคนะก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้แล้วเส้นได้ที่ว่านี้นะครับถ้าหากว่าจะถ้าบรรลุธาตุที่ว่าทั้งหมดเนี่ย
ดินน้ำลมและไฟเนี่ยไอ้เส้นได้ที่ว่านี้มันเกาะมันเริ่มตั้งแต่จุดศูนย์กลางของโลกมาผ่านจุดศูนย์กลางของตัวเราแล้วก็โยไปอยู่นู่นน่ะไปถึงจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นู่นเส้นเนี้ยฮะที่พูดเลยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจึงได้ทั้งไฟไงได้ทั้งธาตุไฟเห็นหรือยังมันเหมือนกับเส้นเชือกมันต่อสายโยงให้โอเคไหมแต่ทั้งหมดที่ว่านี้ฮะสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตคำว่าจิตก็เป็นภาษาอีกทีเนี่ยเห็นไหมครับติดภาษานะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ภาษาก็ไม่รู้ทีเนี้ยกายใจจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาจิตให้ได้สะอาดและโกดิสุดสะอาดยังไม่ได้เลยนะให้ไว้สะอาดมันได้เพียงแค่ระดับไหนระดับเข้าถึงพระธรรมโสดาสกทาอนาสะอาดมันได้แค่ในระดับอนาคามีโสดาสกิทาโอเคสกิทาได้สะอาดอนาคามีก็สะอาดมากขึ้นหรือสะอาดมากกว่าเห็นไหมพอเกินอนาคามีปุ๊บก็ใสจิตที่มันใสเนี่ยคนที่ไม่เคยรู้เรื่องจิตพูดยังไงก็ไม่ได้หรอกครับไม่มีทางได้เลยก็แต่แค่ภาษาอย่างเดียวนั้นต้องพัฒนาให้ได้ครับเพราะนี่มันจะเห็นเองรู้เองในตาของแต่ละท่านแต่ละคนเองพยายามจับเอาภาษานิยามมาไว้ให้ดีเลยครับไอ้เรื่องของจิตผมว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ให้นิยามที่ชัดที่สุดในแผ่นดินสยามแห่งนี้กันเลยกล้าพูดเต็มปากเลยเพราะฟังมาเยอะแล้วเรื่องจิต ฟังมาเยอะแต่ละคนแต่ละท่านจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาใช่ไหมก็แปลว่าคนที่มีบุญเท่านั้นน่ะจึงจะเห็นความสว่างในตาขณะที่นั่งนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดย้ำต้องเป็นคนที่มีบุญเท่านั้นบุญที่ว่านี่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะบุญ 5% เนี่ยไม่มีทางเห็นได้อะไรกันบุญนี่มันต้องเกิน 50% นั่นจึงจะเห็นความสว่างในตาเรื่องบุญเนี่ยครับบุญกับบาปบุญต้องมากกว่าถ้าตีความบุญคือความดีความดีต้องมากกว่าความชั่วเนี่ยนะถ้าตีความบุญคือความดีพอได้ไหมแต่ลุงออกบุญคือความสว่างเพราะตีความสว่างเป็นความมืดมืดกับสว่างนี่ว่าดำกับขาวนี่นะครับเนี่ยต้องให้มันชัดๆนอกจากจะเป็นภาษาแล้วก็ยังให้ความหมายของภาษาไม่ชั้นหนึ่งจิตคือความสว่างนี่คือความหมายของคำว่าจิตนะจะบอกว่ารหัสก็ว่าได้รหัสของจิตก็คือความสว่างโอเคไหมต้องจำนะครับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องนี้นะภาษาจำนี่จำไว้ก่อนเพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงผมพูดกี่ครั้งมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้แต่หลับตาลืมตาพูดก็ไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนจะนอนคว่ำนอนหงายตีลังกาพูดก็ไม่เปลี่ยนแปลงแน่ๆด้วยเห็นไหมมันพอรู้ชัดเจนแล้วมันก็ไม่คลอนแคลนอย่างเงี้ยพอได้นะจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาคำว่าปัญญาเมื่อกี้นี่ใช้ว่าพระธรรมร้อยมาตั้งแต่ศูนย์กลางของโลกผ่านตัวเราเงี้ยผ่านตัวท่านก็ได้ผ่านตัวผมก็ได้ถ้าท่านพัฒนาได้ก็คือผ่านตัวท่านนั่นแหละผมพัฒนาได้ก็ผ่านตัวผมนี่แหละเห็นไหมปัญญาที่ว่ามันร้อยมาตั้งแต่ศูนย์กลางของโลกผ่านตัวเราแล้วก็โยงไปยังนู่นศูนย์กลางดวงอาทิตย์เห็นไหมปัญญานี่แหละครับมันเรื่องนี้มันต้องคำว่าพุทธปัญญาเท่านั้นนะฮะจึงจะเข้าไปถึงตัวนั้นได้นะครับปัญญาพุทธหรือพุทธปัญญาเท่านั้นมันจึงจะได้ในกรอบนี้ในกรอบอ้างอิงที่กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยครับพอไหวไหมพี่ไหวเนาะเอาแล้วมั้งพอแล้วมั้งวันนี้แค่นี้ก็พอแล้วนะผมจะดูใต้คำพูดดูสิที่เขาเรียกว่าคอมเมนต์มันเป็นไงคอมเมนต์เป็นไงคอมเมนต์เม้นดูสิว่าไปโน่น
โอเคมีใครเม้นมั่งหรือว่ามีแต่เม้มเม้นไม่มีมีแต่เม้มโอเคโอ้โหนิ้วมือมาไม่หยุดเลยวันนี้ผมกำลังดูคำถามอยู่นะครับมีใครถามบ่ยังมีใครถามเนาะพยายามดูว่าใครถามบ้างทูบไลค์อ่ะคือ YouTube นะฮะนะความจริงอยู่ที่บ้านถ่ายจากตัวนี้ไปยัง YouTube ออก YouTube ได้เลยตรงนั้นน่าจะได้นะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าผมใช้ Face อย่างเดียวนะครับถือกล้องมาตัวเดียวมันก็เลยได้แค่ตัวเดียวสิ่งเดียวนะครับถ้าถือมา2กล้องมันก็น่าจะได้ทั้ง YouTube ด้วยตอนนี้ได้เฉพาะ Face นะครับก็พยายามจะดูคำถามอยู่นะครับมีใครถามบ้างมายังไม่เห็นมีใครถามสักคำเลยนะถามมาหน่อยสะกิดต่อมความคิดให้หน่อยสะกิดต่อมคำตอบให้หน่อยสะกิดต่อมคำตอบก็เปิดคำถามมานะฮะเนื้อติดเนื้อต่อมการตอบมันก็จะโผล่มาเองสติสะกิดต่อมคำตอบโดยการถามโอเคไหมครับคนนครสวรรค์เสียงชัดเจนเหรอโอเคสรุปแล้วไม่มีใครถามเลยดูทั้งหมดบ่มีใครถามเลยนะคุณโยมภาพใกล้จอภาพใกล้จอแปลว่าหน้าเต็มจอเนาะภาพใกล้จอเนาะภาพใกล้จอมากค่ะเสียงชัดเจนดีด้วยค่ะเอาใกล้ๆหน่อยก็ดีมันจะเห็นลูกตาดีมากดูลูกตาเนี่ยใช่ไหมเอาโอเคไม่มีใครถามเด้อไม่มีใครถามก็พอนะไม่มีใครถามเนาะวันนี้แค่นี้ก็พอครับผมขอทำธุระก่อนนิดหน่อยวันนี้มีธุระจริงยาวไม่ได้ก็เพื่อไม่ให้เสียจังหวะก็เลยต้องมาเจอกันตามปกตินะโอเคนะแค่นี้เนาะพรุ่งนี้ก็ทำแล้วก็ทำเลยครับผมปริญญา21โสดาใช่ไหมครับโหเอางั้นเหรอปริญญา21โสดาผมก็พูดไปงั้นแล้วท่านก็ไปแปลความเองแล้วกันโอ้เมื่อเย็นวานนี้ผมก็พูดไปงั้นแล้วนอกนั้นท่านก็ไปแปลความมาเองกันแล้วกันเนาะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมจริงก็ถือว่าพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชิกตามปกตินะพร้อมกับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรด้วยเด้อรวมทั้งปกป้องคุ้มครองประเทศชาติด้วยนะรวมทั้งปกป้องคุ้มครองคนที่เจอภัยธรรมชาติบ้างพวกเราเจ้าค่อยอยู่บ้านเราเดอะทีวีเนี่ยมีเจอปัญหาภัยธรรมชาติไหม
ผมบอกให้กระดาษน้อยรายมากจะเจอบอกให้กระดาษนะกล้าพูดไปล่วงหน้าด้วยคนนั้นก็เจอเต็มบ้านเต็มเมืองแต่คนที่อยู่บ้านเราดูทีวีเนี่ยน้อยคนมากจะเจอถ้าไม่เจอแปลว่าสามสหายเขาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองได้ไหมก็ถามเล่นๆไปงั้นนะครับสามสหายเขาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองได้ไหมนะชาวบ้านเราดูทีวีก็ไม่น่าจะใครไม่น่าจะมีใครเจอเรื่องของภัยธรรมชาติน้ำท่วมน้ำหลากเนี่ยนะน้ำร้อนน้ำแรงแล้วก็ว่ากันไปโอเคก็ยินดีด้วยครับถ้าไม่เจอนะครับแค่นี้ก็พอส่วนจะเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยท่านบริกรรมนะครับเอวังก็มีแต่กับทนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม